พุดดิ้งข้าวโพดนั่นเองนะครับลักษณะเป็นยังไงเอ่ยเขาจะใส่ลงไปกล่องใบเตยแต่วันนี้กล่องใบเตยนี้เราจะทำพับออกมาเป็นสามเหลี่ยมใช้แป้งสลิ่มแตงก้ามากวนแตงก้าหยอดเข้าไปเมนูพุดดิ้งข้าวโพดนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยเตรียมหม้อไว้แต่ยังไม่เปิดไฟใช่อันนี้น้ำตาลทรายนะครับแป้งสลิ่มหรือแป้งถั่วเขียววานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะมันจะก้อมือไปค้นให้เข้ากันก่อนนะเพราะเวลาน้ำตาลเจอกับแป้งใช่ไหมเขาจะไม่เป็นลูกๆจากนั้นนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปนะครับด้วยความที่เป็นพุดดิ้งนี้เราต้องการให้เนื้อเขาแบบว่าหนุบหนับกรอบๆด้วยนะการใส่วุ้นลงไปนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะ1ช้อนชาแบบนี้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะกับอัมพวากะทิ 100% ครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยดูใช่ขาวข้นมากๆโอ้ใช้เยอะอย่างนี้ถ้าคั้นเองเหนื่อยนะ โอ้โหนี่ใช้อัมพวานี่เปิดขวดปุ๊บจบเลยเลยสดนะฮะโอเคเสร็จแล้วใส่ใบเตยใบเตยมัดปมนะครับแบบนี้เลยเวลาเอาออกก็จะได้ง่ายขึ้นโอเคตัดไฟเลยนะจากนั้นนะครับอันนี้เม็ดข้าวโพดนะฮะที่เตรียมไว้ใส่ไปได้เลยโอ้หอมมากตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วปิดไฟเลยนะครับโอเคเอาละครับร้อนๆแบบนี้นะครับชาไม่ได้อาจารย์เมย์บอกรีบตักใส่พิมพ์เลยคือเมื่อก่อนโบราณเวลาเขาทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะชอบใช้ใบที่มีกลิ่นหอม มันทำขนมนะนอกจากว่าใส่เข้าไปต้มแต่เขาก็ใส่เข้าไปเป็นถ้วยภาชนะอะไรแบบนี้พุดดิ้งข้าวโพดของเรานะฮะเซตตัวได้ที่นะครับก็วางใส่จานเสิร์ฟอันนี้แบบนี้จะบีบบัตเตอร์ครีมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดแห้งใช่ค่ะนะข้าวโพดฟรีดไดฟรีสไตล์เขาใส่อะไรนะใส่เยอะหน่อยนะใส่ไวท์ช็อกโกแลตค่ะเห็นเขาพูดกันเคลือบไวท์ช็อกโกแลตด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมพุดดิ้งข้าวโพดนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็เย็นๆแบบแช่เย็นนิดนึงใช่แช่เย็นสุดยอด